This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับคุณผู้ฟังทุกท่านครับต้อนรับเข้าสู่รายการมองอดีตครับวันนี้ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์นะครับวันนี้เนี่ยเราจะมาเรียนรู้กันนะครับว่านักกวีของไทยตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยมีท่านใดบ้างและแต่ละท่านเนี่ยให้คุณค่าให้อะไรแก่สังคมไทยบ้างผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดีนาบุญธรรมอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยสวัสดีครับอาจารย์ครับสวัสดีครับคุณใหญ่และสวัสดีท่านผู้ฟังด้วยครับอย่างที่ผมบอกไปว่าเราจะพูดถึงนักกวีในประเทศไทยซึ่งจริงๆมีอยู่หลายท่านถ้าได้ยินคำว่ากวีนิพนธ์เนี่ยผู้ใหญ่นะก็มักจะนึกไปถึงงานแต่งหนังสือที่มันเป็นร้อยกรองเท่านั้นหมายถึงเป็นโครงฉันท์กาพย์กลอนเท่านั้นนะครับที่มีสัมผัสคล้องจองอะไรต่างๆแต่อันที่จริงแล้วเนี่ยความเป็นกวีนิพนธ์เนี่ยไม่ได้มีอยู่แต่เฉพาะสิ่งที่เป็นสิ่งที่เรางานเขียนที่ประเภทที่เราเรียกว่างานร้อยกรองเท่านั้นจะเป็นกวีนิพนธ์ซึ่งเขียนเป็นความเรียงหรือที่เรียกกันว่าร้อยแก้วนะครับก็ได้นะถ้าใช้ภาษาอย่างสละสลวยเหมาะสมรู้จักใช้คำศัพท์แสงต่างๆนะครับอย่างเหมาะสมแล้วก็สามารถทำให้ความเรียงร้อยแก้วนั้นเนี่ยออกมามีความสละสลวยมีความไพเราะตลอดจนสามารถสร้างอารมณ์สะเทือนใจให้แก่ผู้อ่านได้ผมถามนิดนึงระหว่างกวีนิพนธ์คนที่เป็นนักกวีกับนักเขียนอาจารย์เขาเหมือนหรือแตกต่างกันไหมอาจารย์มีความแตกต่างอยู่นะครับนักเขียนกับกวีเนี่ยนะคุณใหญ่สองคนสองกลุ่มนี้ใช่ไหมครับทำงานเหมือนกันนั่นแหละใช่ก็คือขีดเขียนก็คือแต่งหนังสือไม่ใช่ถ้าบอกขีดเขียนนั่นไม่ใช่ละถ้าขีดเขียนนั่นคือสักแต่ว่าเขียนอะไรออกมาก็ได้ใช่ไหมครับถ้าคำว่าขีดเขียนเนี่ยคุณใหญ่หมายถึงเหมือนเด็กหัดเขียนอะถูกไหมครับเด็กหัดเขียนหนังสือละไปหรือคนต่างชาติที่เรียนภาษาไทยนะหัดเขียนภาษาไทยครับนะอย่างนั้นถึงเรียกขีดเขียนหรือะไรนะแม้แต่คนทำงานเป็นเสมียนในที่ทำงานนะในบริษัทในหน่วยราชการต่างๆก็จะมาขีดเขียนไม่ได้เพราะถ้าขับบอกพูดว่าขีดเขียนนี่คืออ่านรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้ถูกไหมครับคำว่าขีดเขียนนี่อย่าไปพูดกับใครเขานะนะระวังเดี๋ยวจะเจ็บตัวเอาเราบอกคุณก็ไม่เห็นทำอะไรเลยวันนึงดีแต่ขีดเขียนไปโอ้อาจารย์นั่นคือด่าเลยนะใช่หรือว่าพูดแต่ตัวเราเองถ่อมจะถ่อมตัวมากไปก็ไม่ได้บอกว่าโอ้ก็แค่ขีดเขียนไปนั่นแหละอะไรถ้าขีดเขียนนี่คืออ่านรู้เรื่องก็ได้ไม่รู้เรื่องก็ได้นะเพราะฉะนั้นจำเป็นต้องพิจารณาระวังนิดนึงนะครับคำนี้คือว่ากวีกับนักเขียนเนี่ยนะทำงานเหมือนกันคือเขียนหนังสือแต่งหนังสือจะเป็นหนังสือประเภทวิชาการก็ได้สารคดีก็ได้ที่ภาษาอังกฤษเขาเรียก non fiction ใช่ไหมหรือจะเป็นประเภทสิ่งที่เป็นนวนิยายเป็นเรื่องสั้นเรื่องแต่งว่างั้นเถอะเพื่อความบันเทิงที่เรียกว่า fiction นะนวนิยายเรื่องสั้นบทละครบทละครวิทยุต่างๆเหล่านั้นแน่นอนการจะได้รับยกย่องว่าเป็นนักเขียนหรือสูงขึ้นไปอีกก็คือเป็นกวีใช่ไหมครับแน่นอนคุณใหญ่ท่านเหล่านั้นไปบอกตัวเองไม่ได้หรอกว่าฉันเป็นกวีฉันเป็นนักเขียนแน่นอนว่างานของท่านเหล่านั้นจะต้องมีคนอ่านซะก่อนถูกไหมครับนักเขียนจะเกิดไม่ได้ว่างั้นดีกว่าหรือแม้แต่กวีเนี่ยจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีผู้เสพไม่มีผู้เสพไม่เพื่อได้พูดถึงยาเสพติดนะคนอ่านนะไม่มีคนอ่านไม่มีผู้เสพสารที่นักเขียนหรือกวีนั้นท่านแต่งท่านเขียนออกมาใช่ไหมครับและผู้อ่านนั่นแหละจะเป็นผู้ที่ตัดสินได้ดีที่สุดว่างานเขียนของท่านนี้นะครับโอเคเข้าขั้นเป็นกวีหรือยังจะมีการพิจารณาถูกต้องกวีกับนักเขียนน่ะจริงๆคือคนอาชีพเดียวกันนั่นแหละคุณยายแต่กวีคือผู้ที่ได้รับยกย่องคือนักเขียนว่างั้นเถอะที่ได้รับยกย่องว่าผลงานของท่านนั้นเนี่ยเป็นผลงานชิ้นเอก
เป็นผลงานที่มีความแตกต่างจากนักเขียนก็คือผลงานของนักเขียนท่านที่จะได้รับยกย่องว่าเป็นกวีนั้นเนี่ยท่านจะต้องมีความมีอิทธิพลอย่างหนึ่งก็คืองานของท่านจะต้องสะเทือนอะไรสังคมไม่ใช่สะเทือนอารมณ์ผู้อ่านเท่านั้นแต่ยังมีผลสะท้อนถึงเป็นการเป็นภาพสะท้อนสังคมหรืองานของท่านได้รับความนิยมนะครับออกไปสู่ระดับสังคมนะจะสังคมภายในประเทศนั้นก็ได้เท่านั้นหรือแม้แต่จะเป็นประเทศที่ในกลุ่มประเทศหรือในระดับโลกมีการนำงานของนักเขียนท่านนั้นนะไปแปลเป็นภาษาต่างๆอันนั้นก็จะถือว่าท่านได้รับนักเขียนท่านนั้นได้รับการยกย่องถึงขั้นเป็นกวีแล้วนะครับแน่นอนคงไม่มีนักเขียนท่านไหนอ่ะที่จะมายกตัวเองเป็นกวีนะครับเป็นไปไม่ได้เป็นของที่คนอื่นเขายกย่องนะครับทีนี้เนี่ยถ้าเกิดว่าเราจะไล่เรียงเนี่ยนะฮะหลายๆคนน่าจะรู้จักท่านนี้กวีเอกของโลกที่เป็นของคนไทยสุนทรภู่ใช่นะฮะอันนี้คือคนยกย่องให้ถูกต้องแน่นอน เพราะว่างานของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะท่านแต่งขึ้นมาในท่านเป็นผู้ที่มีชีวิตอยู่ในสมัยต้นรัตนโกสินทร์ตั้งแต่รัชกาลที่1จนกระทั่งถึงต้นรัชกาลที่4นะครับแล้วก็ท่านก็มีความเจ้าบทเจ้ากลอนของท่านซึ่งท่านมีมาตั้งแต่ท่านอายุยังน้อยอ่ะนะแล้วก็การเล่าเรียนเขียนอ่านภาษาเขียนของท่านเนี่ยนะครับกับการที่ฝึกฝนการแต่งบทกวีนะบทโครงฉันท์กาพย์กลอนนะครับท่านสุนทรพูดประพันธ์ได้ทุกประเภทนะแล้วก็เกิดเป็นงานวรรณกรรมเรื่องสำคัญหลายเรื่องนะครับของท่านเนี่ยทั้งที่เป็นเรื่องในจินตนาการนะอย่างเช่นพระอภัยมณีสนุกมากเรื่องโคบุตรใช่ไหมครับ ครับนะหรือแม้กระทั่งเป็นวรรณคดีประเภทนิราศคือวรรณคดีที่เขียนระหว่างการเดินทางแล้วก็มีการรำพึงรำพันถึงนางอันเป็นที่รักนะหรือว่าบุคคลที่เป็นท่านรักและคิดถึงไปในระหว่างการเดินทางแล้วก็พบเห็นอะไรท่านก็จะเขียนลงไปแล้วก็จะแต่งออกมาเป็นคำกลอนแล้วก็สะท้อนให้เห็นถึงย้อนกลับไปพูดถึงความรักหรือการพลัดพรากจากผู้ที่เป็นที่รักของท่านนะเพราะฉะนั้นคุณค่าของงานของท่านสุนทรภู่เนี่ยนะครับจึงได้รับยกย่องว่าเป็นกวีนิพนธ์อันนั้นแน่นอนเพราะเป็นงานที่กวีสร้างสรรค์ขึ้นนะครับอันที่จริงแล้วแม้ไอ้เราก็ถนัดประวัติศาสตร์ไทยยุคก่อนสมัยใหม่นิดนึงได้นะอยากจะเรียนคุณใหญ่กับท่านผู้ฟังนิดนึงว่าอันที่จริงแล้วกวีที่ได้รับยกย่องนะครับนะเป็นกวีเอกนะของยุคสมัยในประวัติศาสตร์ไทยเนี่ยนะครับเราสามารถย้อนไปได้จนถึงยุคสุโขทัยเนี่ยเราก็มีกวีเอกที่ได้รับยกย่องอยู่ใช่ไหมกวีเอกนั้นจะเป็นพระมหากษัตริย์ก็ได้นะครับจะเป็นพระราชวงศ์หรือเป็นชนชั้นขุนนางแล้วก็เป็นทั้งคนที่เป็นกวีผู้ชายกวีผู้หญิงก็ได้นะครับพระมหากษัตริย์ในสมัยสุโขทัยที่ทรงได้รับยกย่องว่าเป็นกวีเอกนะครับคือสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนะครับด้วยงานพระราชนิพนธ์นะไตรภูมิกถาหรือไตรภูมิพระร่วงเนี่ยนะครับเป็นอันที่จริงก็เป็นวรรณกรรมทางพุทธศาสนาที่สะท้อนถึงคติความเชื่อเรื่องของบาปบุญคุณโทษจริงบาปบุญคุณโทษและโลกทั้ง3นะภพภูมิทั้ง3เนี่ยแต่จะเห็นได้ว่าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยนั้นทรงใช้ภาษาในการที่ทรงพระราชนิพนธ์วรรณกรรมพุทธศาสนาเรื่องนี้เนี่ยเป็นภาษากวีคือภาษาที่กลั่นกรองแล้วและเป็นภาษาที่มีการใช้ศัพท์แสงต่างๆไม่ใช่ศัพท์ชาวบ้านเฉยๆเป็นศัพท์ชั้นสูงอะไรต่างๆและที่สำคัญที่สุดการพรรณนาของพระองค์ท่านเนี่ยในแต่ละช่วงแต่ละตอนเนี่ยผู้อ่านสามารถจินตนาการหมายถึงว่านึกภาพตอนนั้นได้เลยเห็นภาพตามที่พระองค์ทรงบรรยายในหัวข้อในประเด็นต่างๆนะไปได้เลยคือพูดง่ายก็คือสร้างอารมณ์สะเทือนใจนะครับแต่จริงๆในสมัยสุโขทัยนั้นเนี่ยก่อนหน้าสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยจะส่งพระราชนิพนธ์
ไตรภูมิกถานั้นเนี่ยมีงานเขียนอีกหนึ่งเรื่องที่จริงๆแล้วก็มีอิทธิพลต่อสังคมไทยนะเป็นอย่างยิ่งเลยนะครับซึ่งถือเป็นงานกวีนิพนธ์ได้นั่นก็คือศิลาจารึกหลักที่หนึ่งของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชอาจารย์นั่นถือเป็นกวีเหรอนั่นก็ถือเป็นกวีนิพนธ์นะครับคุณใหญ่เพราะถ้าพิจารณาดูเนื้อความในศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยคุณใหญ่จะเห็นว่าแต่ละวรรคแต่ละประโยคนั้นเนี่ยมีคำคล้องจองกันอยู่เป็นการแต่งกวีนิพนธ์นะคล้ายๆเหมือนกลอนสี่กลอนอะไรก็ไม่ใช่ไม่ได้คล้องกันมากขนาดนั้นนะประโยคนึงจะมีคำคล้องไปสู่อีกประโยคหนึ่งนะไม่ได้คล้องตามสัมผัสฉันทลักษณ์นะครับแต่เพราะอันนั้นคือลักษณะพิเศษของภาษาไทยภาษาไทยนะสามารถหยิบจับมาทำให้เกิดคำคล้องจองกันเกิดเป็นการใช้ภาษาทั้งภาษาพูดและภาษาเขียนที่มีความสละสลวยไพเราะได้นะอันนั้นเป็นคุณลักษณะพิเศษของภาษาไทยอยู่แล้วสามารถนำไปใช้ในการแต่งกวีนิพนธ์นะได้อย่างไพเราะได้อย่างละเมียดละไมศิลาจารึกหลักที่หนึ่งเนี่ยถ้อยคำต่างนะครับตั้งแต่ต้นจนจบเนี่ยซึ่งส่วนหนึ่งเชื่อว่านะเป็นพระราชนิพนธ์ของพ่อขุนรามคำแหงมหาราชโดยเฉพาะท่อนแรกที่พูดถึงพระราชประวัติของพระองค์เองเพราะใช้สรรพนามกูใช่ไหมครับอ๋อฉันเองคือตัวพระองค์เองเล่าถึงเรื่องพระราชประวัตินะครับไปจนกระทั่งถึงตอนท้ายๆที่เล่าถึงเรื่องเกี่ยวกับเมืองสุโขทัยนะวิถีชีวิตความเป็นอยู่ระบอบการปกครองและพระพุทธศาสนานะครับอันนั้นก็คืองานวรรณกรรมชิ้นเอก2เรื่องของสมัยสุโขทัยซึ่งถือว่าเป็นกวีนิพนธ์แล้วเราก็ยกย่องนะทั้งพ่อขุนรามคำแหงมหาราชและสมเด็จพระมหาธรรมราชาลิไทยเนี่ยว่าท่านเป็นกวีเอกของสมัยนี่มาสู่สมัยอยุธยาซึ่งมีระยะเวลาตั้ง417ปีเนี่ยสี่ศตวรรษเนี่ยน่าจะมีหลายท่านนะมีกวีเกิดขึ้นตั้งแต่ต้นสมัยอยุธยาลงมาจนกระทั่งถึงเสียสิ้นกรุงศรีอยุธยานะมีทั้งกวีซึ่งเรารู้จักชื่อและกวีซึ่งเรียกว่ากวีนิรนามคือผลงานของท่านปรากฏอยู่นะได้รับความนิยมแต่เราไม่รู้ว่าท่านตัวท่านจริงๆพูดตัวท่านผู้แต่งงานวรรณคดีงานกวีนิพนธ์นั้นเป็นใครอาจารย์พอบอกได้ตัวอย่างเช่นตั้งแต่รัชสมัยสมเด็จพระรามาธิบดีที่1พระเจ้าอู่ทองเนี่ยทรงสร้างกรุงศรีอยุธยาเนี่ยโปรดเกล้าให้แต่งวรรณกรรมขึ้นมาเรื่องหนึ่งซึ่งเป็นกวีนิพนธ์แน่นอนคือองค์การลิลิตองค์การแช่งน้ำนะครับสำหรับใช้ในพระราชพิธีถือน้ำพระพิพัฒน์สัตยาสำหรับพราหมณ์อ่านน่าก็เป็นกวีนิพนธ์ชั้นสูงด้วยนะเป็นโครงฉันท์กราบไหว้อยู่ในนั้นนะครับแต่เราไม่รู้ว่าใครเป็นผู้นิพนธ์นั่นสิไม่มีชื่อเสียงเรียงนามนะเพราะว่าในแต่ครั้งโบราณเนี่ยการทำงานศิลปะนะโดยเฉพาะงานวรรณศิลป์การแต่งกวีนิพนธ์วรรณกรรมต่างๆเนี่ยถ้าเป็นของทำที่ทำถวายพระเจ้าแผ่นดินหรือทำเพื่อถวายในศาสนาครับนะผู้แต่งมักจะไม่ออกนามหรอกทิ้งชื่อไว้อย่างนั้นอะทิ้งเว้นชื่อให้เป็นนิรนามไปแต่ว่าเวลาผ่านไปก็ได้รับยกย่องว่าเป็นงานวรรณกรรมเป็นงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกของยุคนั้นนะครับในสมัยอยุธยาก็ยังมีงานวรรณกรรมซึ่งยกได้รับยกย่องเป็นกวีนิพนธ์ชิ้นเอกครับเช่นลิลิตพระลอซึ่งแต่งในรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถนะครับลิลิตยวนพ่ายไม่ได้ยินนะไม่เคยได้ยินลิลิตยวนพ่ายเป็นวรรณกรรมที่สะท้อนถึงสงครามนะระหว่างอาณาจักรอยุธยากับอาณาจักรล้านนาระหว่างกษัตริย์สององค์คือสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถของกรุงศรีอยุธยากับพระเจ้าติโลกราชซึ่งเป็นมหาราชของล้านนาลิลิตยวนพ่ายก็ไม่ปรากฏชื่อผู้แต่งนะครับถัดไปกวีนิพนธ์อีกเรื่องนึงคือโครงทวาทศมาศ เป็นนิราศเรื่องสำคัญของสมัยอยุธยาตอนต้นนะครับ ที่กล่าวถึงการเดินทางของกวี ผู้แต่งในช่วงระยะเวลา12เดือนนะครับว่ามีพิธีการอะไรบ้างในกรุงศรีอยุธยาอะไรต่อมีอะไรเนี่ยโครงทวาทศมาศก็ไม่รู้ชื่อผู้แต่ง
นะครับลงไปจนกระทั่งรัชสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถซึ่งเป็นรัชกาลที่8ของกรุงศรีอยุธยาเนี่ยคุณใหญ่มีงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกเกิดขึ้นมากมายนะที่กล่าวมาแล้วและที่สำคัญอีกเรื่องหนึ่งก็คือเรื่องมหาชาติคำหลวงเป็นกวีนิพนธ์สำคัญเรื่องเป็นกวีนิพนธ์ทางพระพุทธศาสนามันอันเดียวกันกับที่เราเคยฟังไหมมหาชาติก็ถ้าเป็นมหาชาติฉบับหลวงครับอันนั้นก็คือมาจากมหาชาติคำหลวงที่เฉพาะเราจะได้ยินผ่านโทรทัศน์ลงการเฉพาะกิจนั้นใช่ไหมในเวลามีถ่ายทอดที่เป็นพิธีของหลวงการเทศมหาชาติของหลวงนะครับแต่ว่ามหาชาติคำหลวงจากสมัยสมเด็จพระบรมไตรโลกนาถเนี่ยเราต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่ามีการแต่งเติมเสริมต่อในยุคสมัยต่อๆมาจนกระทั่งถึงสมัยต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยก็มีกวีนะแต่ละท่านรู้ชื่อบ้างไม่รู้ชื่อบ้างนะครับช่วยกันแต่งเติมนะเสริมต่อจนกระทั่งได้เป็นสิ่งที่เราเรียกกันว่าร่ายยาวมหาเวชสันดรชาดกทั้ง13กันนะสำหรับใช้สำหรับเทศมหาชาติเขาเรียกเทศมหาชาติทำนองหลวงนะครับเอาสมัยอยุธยาตอนต้นนั่นคือความเฟื่องฟูมากเลยของกวีนิพนธ์โบราณสมัยอยุธยาตอนปลายก็ไม่น้อยหน้ากันนะในราชวงศ์สุดท้ายก่อนจะสิ้นกรุงศรีอยุธยาเนี่ยราชวงศ์บ้านพลูหลวงเนี่ยก็มีครั้งที่2ใช่มั้ยก็มีกวีเอกคนสำคัญท่านสำคัญเกิดขึ้นนะครับโดยเฉพาะในรัชสมัยสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศนะฮะกวีนิพนธ์และกวีพระองค์สำคัญเลยก็คือพระราชโอรสพระองค์ใหญ่ของสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวบรมโกศคือสมเด็จเจ้าฟ้าธรรมาธิเบศรหรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับก็มีพระนิพนธ์ซึ่งเป็นงานกวีนิพนธ์ชิ้นเอกนะหลายเรื่องด้วยกันนะครับเช่นกาบเหเรือใช่ไหมครับกาบเหเรือเจ้าฟ้ากุ้งนะครับแล้วก็เรื่องกาบห่อโครงประพาสทานทองแดงนะแล้วก็มีเพลงยาวหลายๆเรื่องนะครับนะไปจนกระทั่งเสียกรุงศรีอยุธยานะครับคุณใหญ่เชื่อไหมว่าพระมหากษัตริย์ไทยนะในสมัยธนบุรีกับต้นรัตนโกสินทร์เนี่ยแม้ว่าพระราชภารกิจส่วนใหญ่จะหมดไปกับเรื่องการทำสงครามกู้บ้านกู้เมืองกู้บ้านกู้เมืองแล้วก็การสร้างบ้านแปลงเมืองเพื่อทดแทนกรุงศรีอยุธยาเนี่ยแต่พระมหากษัตริย์อย่างพระบาทอย่างสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกมหาราชหรือพระบาทสมเด็จพระพุทธเลิศล้านนภาลัยและพระบาทสมเด็จพระนั่งเกล้าเจ้าอยู่หัว 3-4 พระองค์ของช่วงเวลานี้เนี่ยทุกพระองค์มีความเป็นกวีมีงานพระราชนิพนธ์ซึ่งเป็นงานกวีนิพนธ์เรื่องสำคัญนะทั้งที่เป็นวรรณคดีแล้วก็เป็นวรรณคดีแบบวรรณคดีประโลมโลกเอาไว้เล่นละครนะหรือเป็นเรื่องที่เป็นวรรณคดีบันทึกอดีตสมเด็จพระเจ้าตากสินมหาราชขนาดทรงทำสงครามตั้งตลอดรัชสมัยตั้ง15ปีเนี่ยยังทรงพระราชนิพนธ์บทละครเรื่องรามเกียรติ์เอาไว้สำหรับแสดงโขนตั้ง 2-3 ตอนเนี่ยอาจารย์ไม่ใช่เริ่มสมัยรัชกาลที่1เหรอไม่ใช่ว่ารามเกียรติ์เนี่ยเป็นพระราชดำริในรัชกาลที่1จริง uh-huh. ที่จะทรงฟื้นฟูนะ บทละครเรื่องรามเกียรติ์ซึ่งมีอยู่แล้วตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาอ๋อเหรอแต่มันกระจัดสูญหายกระจัดพลัดพรายเพราะการเสียกรุงศรีอยุธยานะครับสมเด็จพระเจ้ากรุงธนบุรีเนี่ยทรงฟื้นฟูนะแต่ก็ช่วงเวลาของพระองค์อ่ะเป็นไปไม่ได้ที่จะมาทรงพระราชนิพนธ์หมดทั้งเรื่องก็ทรงพระราชนิพนธ์ตอนสำคัญสำคัญ 2-3 ตอนนะเช่นตอนท้าวมารีวราชว่าความตอนหนุมานเข้าห้องนางวานรินทร์นะครับซึ่งเป็นท่อนหนึ่งของศึกวิรุณจำบังเนี่ยนะเอาไว้สำหรับเล่นโขนนะรัชกาลที่1ต่อมาถึงได้มีพระราชดำริให้ประชุมกวีในราชสำนักเนี่ยแต่งบทละครเรื่องรามเกียรติ์ขึ้นทั้งเรื่องเลยนะตั้งแต่ต้นจนจบนะครับในรัชกาลที่2ก็ทรงพระราชนิพนธ์อีก1สำนวนนะเอาเลือกเฉพาะต่อไม่ได้พระราชนิพนธ์หมดทุกตอนเหมือนสมัยรัชกาลที่1ครับแต่เลือกเฉพาะตอนที่จะเอาไว้สำหรับแสดงโขนก็เป็นรามเกียรติ์รัชกาลที่2นะครับในรัชกาลที่2เองคุณใหญ่ก็จะเห็นว่ารัชกาลที่2ก็มีพระราชนิพนธ์บทละครทั้งละครนอกละครในใช่ไหมครับหลายเรื่อง
นะในรัชกาลที่1ย้อนนิดหนึ่งนอกจากพระราชนิพนธ์บทละครครับนะอย่างเรื่องรามเกียรติเนี่ยเป็นเรื่องหลักแล้วเนี่ยยังทรงพระราชนิพนธ์เพลงยาวใช่ไหมเพลงยาวเกี่ยวกับเรื่องการอะไรรบพม่าที่ท่าดินแดงบันทึกอดีตใช่ไหมครับครับนะสมเด็จกรมพระราชวังบวรมหาสุรสิงหนาถก็พระราชนิพนธ์เพลงยาวรบพม่าใช่ไหมครับครับนะด้วยนะกวีนิพนธ์ต่างๆเนี่ยมาเฟื่องฟูมากในสมัยรัชกาลที่2มีกวีในราชสำนักซึ่งอยู่ภายใต้พระบรมราชูปถัมภ์นะของรัชกาลที่2เนี่ยท่านสุนทรภู่ก็คือตัวอย่างนะครับเป็นกวีท่านหนึ่งที่สำคัญในสมัยรัชกาลที่2ซึ่งเราก็เอ่ยถึงผลงานของท่านไปแล้วนะครับต่อไปจนกระทั่งถึงสมัยรัชกาลที่4ที่5ที่6เนี่ยกวีนิพนธ์ไทยเริ่มมีการเกิดการสร้างงานกวีนิพนธ์ซึ่งเป็นงานร้อยแก้วขึ้นใช่ไหมครับตามอิทธิพลจากโลกตะวันตกนะก็มีงานกวีนิพนธ์ประเภทที่เรียกว่าเรื่องสั้นนวนิยายเกิดขึ้นนะเป็นเรื่องบันเทิงเรื่องประโลมโลกสำหรับเป็นอ่านเพื่อบันเทิงก็ได้หรือนำไปเล่นเป็นละครเวทีนะก็ได้ใช่ไหมก็เป็นต้นทางของการเกิดนวนิยายนะในสมัยในยุคสมัยใหม่และยุคร่วมสมัยของไทยใช่ไหมครับซึ่งในปัจจุบันเราก็เห็นว่ามีนักเขียนใช่ไหมจำนวนมากเกิดขึ้นนะครับทั้งที่เขียนไปผลงานของแต่ละท่านก็ได้รับความนิยมใช่ไหมจนกระทั่งท่านได้รับยกย่องว่าเป็นกวีและงานเขียนของท่านเนี่ยแม้จะไม่ใช่งานโครงฉันท์กราบกรอนนะเป็นงานร้อยแก้วเนี่ยงานของท่านก็ถือว่าเป็นกวีนิพนธ์ได้นะครับแล้วที่สำคัญเราก็จะเห็นว่าในสมัยปัจจุบันเนี่ยนะกวีอีกพระองค์หนึ่งซึ่งสมควรจะต้องสดุดีพระนามไว้ที่นี้ก็คือสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีใช่ไหมครับครับพระองค์ท่านก็มีงานกวีนิพนธ์ทั้งที่เป็นร้อยกรองและร้อยแก้วเนี่ยเป็นจำนวนมากมายหลาย10เรื่องนะครับทางที่พระองค์ก็มีพระราชภารกิจเยอะแยะมากมายเลยถูกต้องนะครับครับผมนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวของบทกวีนะครับคุณผู้ฟังครับที่ได้นำเอามาให้ได้รับฟังกันนะครับโอเคครับวันนี้นะฮะก็หมดเวลาแล้วนะครับเดี๋ยวช่วงหน้าติดตามสารคดีนะครับประวัติศาสตร์ไทยนะครับซึ่งวันนี้ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.ดินาบุญธรรมนะครับอาจารย์จากภาควิชาประวัติศาสตร์และหน่วยวิชาอารยธรรมไทยคณะอักษรศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยแล้วก็ผมใหญ่ชวัฒน์พยัคฆพันธ์ลาไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีครับ